กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือเราก็เดินทางนะครับเนาะจนมาถึงซีซั่นหรือว่าท้ายซีซั่นกันแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเดินทางมาถึงนะครับเนาะทุกคนก็เก่งมากๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเนาะก็คือท้ายซีซั่นนะครับเนาะเราก็จะมีการนะครับเนาะปิดตัวเกมลงสำหรับเกมฟรีไฟร์นะครับเนาะและที่สำคัญนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าไม่ใช่ปิดถาวรนะครับก็คือปิดอัปเดตนะครับเนาะแต่ก็ทุกคนเก่งมากนะครับเนาะที่แบบว่ามาดูนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าซีซั่นนี้นะครับทุกคนได้อะไรไปบ้างนะครับเนาะสำหรับซีซั่นนี้นะครับทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนะครับเนาะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะมีการรีแรงค์นะครับเนาะแล้วก็จะมีการอัปเดตแพทใหญ่ล่าสุดนะครับขึ้นเป็นฟรีไฟ7ปีแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับเนาะเดินทางกันมาถึง7ปีแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็ผ่านสุขผ่านร้อนกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะไม่คิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะครับเนาะก็คือกับเกมนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่า7ปีนะครับเนาะก็ถือว่าต้องขอบคุณจริงๆนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนนะครับเนาะคอยสนับสนุนมานะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าซีซั่นหน้านะครับเนาะพี่จะแจกหนักกว่าเดิมนะครับเนาะและเตรียมตัวนะครับเนาะซีซั่นหน้ารีแลนครั้งใหม่มีของฟรีเยอะมากๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวของฟรีให้ดูล่วงหน้าละกันนะครับเนาะว่าซีซั่นหน้ามีของฟรีอะไรบ้างนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะหรือว่าของฟรีที่เป็นของแร่นะครับเนาะทุกครั้งที่แบบว่ารีซีซั่นนะครับเนาะหรือว่ารีแลนนะครับเนาะมันจะมีของใหม่ๆเข้ามาและเป็นของแร่เพราะว่ามันไม่มีขายไม่มีเอากลับมานะครับก็คือGarena Free Fire ได้ประกาศมานะครับทุกคนก็จะเป็นหมายซีซั่นความใช้งานแล้วสำหรับโหมดจัดอันดับทุกคนจะได้รับภารกิจและรางวัลมากมายจากแมตช์จัดอันดับเล่นให้มันชนะให้ได้และรับรางวัลไปเลยนี่นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่านะครับทางGarena Free Fire ได้ทำคิวมากนะครับก็ประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะแต่พี่ย้อนกลับไปสังเกตใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าก็คือ Free Fire นะครับเนาะก็คือแบบว่าแอบแฝงนะครับการเปิดตัวของฟรีด้วยนะครับเนาะหลายคนไม่สังเกตนะครับก็คือนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ารางวัลแรงซีซั่นหน้านะครับเนาะทั้งโหมด44แล้วก็โหมดธรรมดานะครับเนาะจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือสำหรับโหมด CC นะครับเนาะก็จะได้ในส่วนของสกินล่มตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ไปนะครับเนาะรีดิว่าได้แน่นอน 100% นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสกินปืน AK rank นะครับเนาะ10วันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะได้สกินปืน AK rank 10วันนะครับเนาะแล้วก็ได้บัตรกันดาวนะครับเนาะ2บัตรนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนกอช่านะครับเนาะขอโทษทีนะครับก็คือไม่ใช่ AK นะครับก็คือเป็นสกินปืนกอช่านะครับเนาะก็ประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับหรือว่า30วันนะครับถ้ารวมกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของไอวอลซีชั่นนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับเนาะ30วันนะครับเนาะจะได้ถาวรแค่สกินล่มเท่านั้นนะครับเนาะส่วนไม่ถาวรก็เป็นทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็เป็นเทพนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของแรงค์นะครับเนาะในโหมดทั่วไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะทุกคนจะได้ก็คือ1เลยนะครับเนาะเป็นกล่องศพถาวรนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นกล่องศพถาวรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนจะได้นั่นเองนะครับก็เป็นกล่องศพประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนก็คือได้บัตรกันดาวด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะที่ทุกคนจะได้แบบฟรีๆแต่ไม่ถาวรนะครับเนาะแต่กล่องศพถาวรนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของสกินไอวอร์นะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะก็จะได้แบบไม่ถาวรเหมือนกันนะครับเนาะแต่ได้ประมาณ30วันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน 100% นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทางGarena Free Fire นะครับเนาะหรือว่า Free Fire Thailand นะครับเนาะก็ได้ประกาศออกมานะครับเนาะให้เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับเนาะก็คือหลายคนมองข้ามคลิปนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะเราได้รู้แล้วนะครับว่า
ซีซั่นหน้านะครับเนาะเราจะได้เอาไลน์เนี่ยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของไอวอร์นะครับเนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้เนี่ยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน 100% นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับของฟรีที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะแต่ปัจจุบันนะครับเนาะทุกคนอยู่แรงอะไรกันบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่าปัจจุบันนะครับเนาะก็คือพี่อยู่แรงนะครับเนาะมาสเตอร์นะครับเนาะแล้วก็ได้ของรางวัลนะครับเนาะไปเยอะมากๆแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะอยู่แรงอะไรนะครับฝากคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ก็อยากรู้นะครับเนาะว่า FC ของพี่หรือว่าคนที่มาดูพี่นะครับเนาะอยู่แรงอะไรกันบ้างนะครับเนาะหรือว่าไต่ไปถึงแรงไหนแล้วนะครับเนาะก็อยากรู้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าขึ้นไปถึงแรงอะไรแล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคอมเมนต์ให้พี่รู้หน่อยละกันนะครับคนละ1คอมเมนต์นะครับเนาะส่วนของฟรีนะครับเนาะพี่ก็ได้รับไปเยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับการไต่แรงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าได้เยอะจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าของที่ได้มานะครับเนาะเรียกได้ว่าได้เยอะจัดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าขนาดนี้พี่ยังรับไม่หมดเลยนะครับเนาะเพราะว่าไต่แรงไม่ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ไต่ไม่ได้นะครับเนาะก็คือแบบว่ามันสูงเกินไปนะครับเนาะเล่นคนเดียวมันไต่ไม่ถึงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของรางวัลแรงนะครับที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็มีสกินปืนถาวรนะครับเนาะมีของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนสามารถนะครับเนาะรับได้ในปัจจุบันนะครับเนาะก็รีบไต่หน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะจะหมดซีซั่นที่39แล้วนะครับเนาะจะไปต่อที่ซีซั่น40แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าพี่รีวิวนะครับเนาะก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับเนาะก็จะมีการรีแลนซ์มีการอัปเดตใหม่นะครับก็วันที่26นะครับเนาะแล้วก็วันที่28นะครับจะมีการอัปเดตใหม่นะครับจะมีการรีแลนซ์ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็ยังไม่รู้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ามาแจ้งล่วงหน้านะครับวันที่อัปเดตอย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับเนาะเพราะว่ามันจะล้วนนะครับเนาะถ้าทุกคนเข้าไปเล่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะการอัปเดตนะครับจะอัปเดตตั้งแต่11โมงนะครับเนาะจนถึงนะครับเนาะเรียกได้ว่า11โมงจนถึงประมาณนะครับเนาะ15นาฬิกาหรือว่า16นาฬิกานะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตในวันที่อัปเดตนะครับวันที่28นะครับเนาะหรือว่าวันที่26นี่นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย